การจากไปของนักแสดงชื่อดังชาวเกาหลีใต้ที่พบว่าหมดสติเสียชีวิตอยู่ในรถยนต์ค่ะเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิงเกาหลีอย่างมากเลยนะคะหลังมีการยืนยันว่านักแสดงชื่อดังอีซอนคิยุนจากหนังเรื่องพาราไซต์ถูกพบหมดสติในรถที่จอดอยู่ในสวนสาธารณะค่ะโดยมีรายงานว่าเขาได้ออกจากบ้านหลังจากทิ้งโน้ตที่คล้ายพินัยกรรมไว้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาพบซึ่งมีการคาดเดาว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเขาได้มีประวัติพัวพันกับคดียาเสพติดมาก่อนและอยู่ภายใต้การสอบสวนของตำรวจอย่างไรก็ตามต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวด้วยค่ะ